แต่ความจริงแล้วคืออยู่บ้านนี่หนูแบบถอนหายใจใช่ค่ะคิดว่าเดี๋ยวต่อไปน่าจะทำรายการผีละเข้าใจแล้วเข้าใจขวัญฤทัยแล้วก็ไม่มีจริงหรอยะจริงสักนิดเลยสักนิดเลยไม่มีเลย DM เงียบเงียบโอ้ยากมากสวัสดีค่ะยดานลินยานะคะมารู้จักกับยดาให้มากขึ้นในฮาร์ททอล์คค่ะน่าจะ2ปีที่ผ่านมาตอนช่วงที่ร่างทรงฉายใหม่ๆอะค่ะก็คือรีวิวไปแล้วก็เคยพูดเอาไว้ว่าเดี๋ยววันนึงมันต้องเปลี่ยนแน่เลยซึ่งตอนนั้นมันเป็นอดีตแต่พอวันเนี้ยมันคืออนาคตของวันนั้นก็เป็นแบบที่พูดเลยค่ะมันเปลี่ยนไปจริงๆแบบจากที่เรารู้สึกว่าเรามองโลกในตอนวัย22ปีเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะเราก็มองอีกอย่างนึงแต่ปีนี้มันก็มองอีกแบบนึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเจอคนที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆมันแบบเยอะมากๆค่ะซึ่ง2ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมีทั้งดีและไม่ดีหนูว่ามันทำให้หนูโตขึ้นค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้แบบดีมากยิ่งขึ้นเหมือนก่อนเด็กก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆอ่ะพอเราเจอเรื่องที่แบบเรายังไม่เคยเจอมันมาก่อนรู้สึกว่าแฮนเดิลมันไม่ไหวอ่ะเราก็จะเหมือนไม่รู้ว่าจะจัดการกับสิ่งนี้ยังไงอะค่ะแต่พอมาวันนี้เรารู้แล้วว่าบางอย่างเราต้องปล่อยเราก็วางมันเอาไว้บ้างคือบางอย่างที่พูดมันจะเป็นในเชิงที่ทำให้เราแบบรู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทำความเข้าใจกับมันว่าเราจะมาแบกเอาไว้ทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าความรับผิดชอบเรามันแบบเยอะขึ้นนะคะง่ายๆก็คือพอมันต้องรับผิดชอบงานที่มันเยอะขึ้นหน้าที่ที่มันแบบต้องรับผิดชอบสูงขึ้นนะคะมันก็เลยต้องเหมือนแบกอะไรหนักๆไว้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วต้องโฟกัสไปทีละอย่างค่ะแบบไม่สามารถโฟกัสทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้ก็ถ้าให้พูดถึงก็มีความโตขึ้นใน2ปีใช่ค่ะในระดับที่เลเวลประมาณ8-9ได้ไหมจากตอนนั้นน่ะประมาณอนุบาลค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมามัธยมเลยข้ามกระโดดข้ามประถมไปเลยข้ามประถมเลยค่ะโอเคตอนเด็กๆหนูเป็นเด็กที่เหมือนจะ extrovert ค่ะแต่ว่าสังเกตดีๆก็คือเป็นเด็กอินโทรเวิร์ตเวลาที่อยู่ที่บ้านค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าบางเหตุการณ์เราจำไม่ได้เราเด็กมากคุณแม่บอกว่าหนูเป็นคนที่ชอบเล่นคนเดียวชอบเอาตุ๊กตามาแบบตั้งชื่อตั้งตัวละครแล้วก็แบบเล่นเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกแล้วหนูก็จะเป็นเด็กที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเวลาเล่นเนี่ยจะเล่นในห้องคนเดียวค่ะจริงๆมีพี่ชายคนนึงแต่ว่าพี่ชายเขาก็จะมีมุมของเขาซึ่งกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยได้เข้าหาพี่ชายเท่าไหร่เราก็จะมีแบบมุมของเราที่ชอบอยู่คนเดียวจินตนาการในโลกของเราแล้วคุณแม่ก็จะมาเล่าให้ฟังตอนโตว่าเราเป็นแบบนี้ค่ะก็พอโตมาก็ยังเป็นนิสัยอย่างนั้นอยู่ค่ะเวลาอยู่ข้างนอกเจอคนอ่ะจะเหมือนแบบเหมือนเวลาที่น้องหมาเจอเจ้าของอะค่ะมันจะดีใจมากแล้วก็เหมือนแบบตื่นเต้นกับทุกเรื่องตื่นตาตื่นใจแบบเสียงแก๊กนิดนึงก็แบบหันมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่ข้างนอกจะเป็นอย่างนั้นแต่พออยู่บ้านเนี่ยจะเปลี่ยนค่ะเป็นแมวน้อยค่ะเป็นลูกแมวเลยค่ะที่แบบอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอยากอยู่มุมเงียบๆอยากแบบพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเจอคนใช่น่าจะใช่ค่ะด้วยความลูกคนเล็กของบ้านค่ะแม่ตามใจหรือเปล่าหนูเป็นลูกคนเล็กค่ะมีพี่ชายคนหนึ่งคุณแม่ไม่ตามใจเลยค่ะเข้มงวดกับหนูมากส่วนพี่ชายเนี่ยคุณแม่ตามใจมากกว่าเยอะค่ะแบบหลายเรื่องน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยแล้วความเป็นผู้หญิงมันมีเขาเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆอย่างต้องไม่เกินสตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูเป็นเด็กที่ดื้อค่ะคุณแม่บอกซ้ายหนูก็คือไปขวาแล้วก็เป็นเด็กมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแบบไม่หนูว่านี้ดีก็คืออยากทำอันนี้ซึ่งคุณแม่ก็
ก็แบบจะมีบ่นก่อนค่ะแต่สุดท้ายเราก็ยังตามใจหนูดีในเรื่องที่เขาปล่อยได้นะคะถ้าเรื่องที่แบบร้ายแรงมากๆที่เขารู้สึกว่าแบบนี้คือมันไม่ได้จริงๆคือก็ต้องยอมเขาเนี่ยค่ะคุณแม่ค่อนข้างแบบสตริกหนูแบบเกือบทุกเรื่องคุณแม่จริงๆหนูว่าคุณแม่เป็น perfectionist ด้วยค่ะเหมือนแบบถ้าอยู่บ้านก็ต้องเก็บของให้เรียบร้อยแบบเสื้อผ้าต้องเป็นระเบียบแบบเวลาเขามาเจอหนูแบบหยิบเสื้อผ้าออกไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบมีไม้แขวนกระดิกขึ้นมานิดนึงเงี้ยค่ะไม่ได้คือลุคหนูเนี่ยจะเป็นลุคที่แบบเหมือนจะห้าวๆเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยมีจริตผู้หญิงเท่าไหร่ดูแบบแมนๆลุยๆ เสียงก็แบบใหญ่คุยกันก็คือแบบตรงไปตรงมาหัวเราะแบบชัดเจนมากมีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์ตัวเองแต่ความจริงแล้วคืออยู่บ้านนี่หนูแบบถอนหายใจเลยใช่ค่ะแบบแม่นั่งอยู่ด้วยกันแม่นั่งจิ๋วหนูต้องเรียบร้อยระดับนึงอ่ะค่ะอยู่บ้านคือแบบจะมานั่งปล่อยตัวเองเยอะแยะก็ไม่ได้นะคะมานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็บอกว่านั่งดีๆไม่เรียบร้อยใช่ค่ะฝึกตั้งแต่ที่บ้านเค้ากลัวว่าเวลาไปข้างนอกแล้วหนูจะแบบออกมาแล้วแบบภาพมันดูไม่ดีสอนมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะซึ่งหนูก็เชื่อบ้างไม่เชื่อก็เป็นแบบนี้แบบที่ทุกคนเห็นกันเกิดจากตอนนั้นเริ่มแคสโฆษณาค่ะคือหนูอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็มีคนที่รู้จักกันนะคะเหมือนแบบพามาถ่ายรูปไปที่โมเดลลิ่งก็เริ่มมีงานเรียกเข้ามาแคสงานก็ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพแล้วหนูมารู้ตัวเองว่าหนูชื่นชอบแบบการแสดงอะค่ะก็เลยขอคุณแม่ว่าแบบอยากมาแคสงานแต่ตอนนั้นไม่รู้จักนะคะว่าแคสงานคืออะไรคุณแม่บอกว่าครั้งแรกที่เขาเรียกว่ามาแคสงานค่ะคุณแม่เข้าใจว่าได้งานแล้วก็คือตีรถมาจากต่างจังหวัดนะคะเพื่อเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่ามันคือการแคสยังไม่ได้คุณแม่บอกว่าถ้ารู้วันนั้นว่ามันคือการแคสยังไม่ได้งานไม่พามาตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแต่แบบมันมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นความบังเอิญจากความไม่รู้ของเราทําให้เราแบบได้มาต่ออย่างเช่นเหตุการณ์เนี่ยที่คุณแม่เข้าใจว่าแบบมันคือได้งานขึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบมีจุดเปลี่ยนที่หนูเกือบจะแบบไม่ได้มาต่อแล้วคือคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดแบบการแคสงานโฆษณาของหนูเนี่ยในครั้งเนี้ยของวันเนี้ยค่ะจะแบบถ้ามันไม่ได้งานเลยคุณแม่จะไม่พามาแล้วหนูก็แบบเสียใจมากแล้วก็วันนั้นแบบแคสไป5งานนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ต้องมาต่อเพราะว่าได้งานไปแบบ3งานเลยทําให้หนูใน1วันค่ะเลยจากที่ไม่ได้มาก่อนเลยอะค่ะก็เลยทําให้แบบมันเป็นจุดเปลี่ยนที่หนูเริ่มก้าวขามาในวงการบันเทิงแบบนิดนึงค่ะจากโฆษณาเนี่ยจากโฆษณาปุ๊บก็มีโอกาสได้มาทางสายการแสดงใช่เริ่มปี58แต่หนูจำได้ว่าเริ่มตอนอายุ15ค่ะจำรู้ปีนั้นปีไหนใช่15เลยนะค่ะจำได้ไหมว่าเราเล่นเป็นอะไรซีรีส์หรือคอร์ที่เราเล่นตอนนั้นเป็นอะไรจำได้ค่ะหนูรู้สึกว่าการเข้ามาในวงการของหนูมันคือการเดินขึ้นบันไดแบบทีละขั้นจริงๆค่ะของหนูคือมันจะไม่ได้แบบก้าวไปทีละ 2-3 ขั้นแบบก้าวยาวๆแต่ของหนูคือมันไปทีละสเต็ปจริงๆจากโฆษณาใช่มั้ยคะหนูเริ่มเข้ามาเรื่องแรกเนี่ยคือซีรีส์ค่ะเป็นซีรีส์ตอนสั้นๆแล้วก็ไปรับเชิญด้วยค่ะตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับผีค่ะแล้วมันเป็นเกี่ยวกับผีใช่ค่ะแต่เป็นผีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกเนี่ยเป็นผีที่เป็นพี่จิมโสพลกำกับพี่จิมกำกับเรื่องรัดดาแลนนะคะก็หนูได้เล่นเรื่องนั้นเรื่องแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเข้าใจการแสดงมากขนาดนั้นแต่มาเข้าใจจริงๆอ่ะคือเรื่องนารีลิสยาค่ะตอนนั้นเป็นช่อง3 SD ช่อง28อันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นการทำความเข้าใจการแสดงของหนูแบบครั้งแรกในชีวิตที่รู้แล้วว่านี่แหละการแสดงเพราะว่าบทที่หนูได้รับอ่ะค่ะเป็นบทที่ค่อนข้างแบบยากมันมีปมในตัวละครที่หนักพ่อไม่รักแล้วก็จากที่เราแบบเป็นเด็กที่เป็นลูกของเมียคนแรกของพ่ออย่างเงี้ยค่ะพอพ่อเข้าใจผิดแม่ว่าเป็นหนูเนี่ยเป็นลูกชู้พ่อก็เลยแบบไปมีเมียใหม่คนนึงทําให้หนูแบบจากที่เป็นลูกคนแรกก็กลายมาเป็นเด็กที่ไม่ได้ถูกแบบอบรมเลี้ยงดูไม่ได้ถูกเอาใจใส่ต้องไปอยู่กับเค้าเรียกว่าคนเลี้ยงดูในบ้านเงี้ยค่ะแล้วตัวละครหนูคือต้องอิจฉาทุกคนใ
ในครอบครัวตัวเองอิจฉาน้องตัวเองอิจฉาคนรอบข้างที่เขาได้รับความรักแล้วก็ต้องไปแย่งคู่มั่นของน้องสาวตัวเองแล้วก็พลาดท้องมีลูกขนาดนั้นคือหนูอายุ15ค่ะแต่ต้องเล่นรับบทเป็นคนที่อายุ28แล้วต้องแบบมีลูกมันคืออะไรที่แบบยากมากแล้วอย่างนึงที่หนูรู้สึกว่ามันติดตัวหนูมาเหมือนเป็นสัญชาตญาณที่ตามติดดวงจิตหนูมาดวงเดิมเนี่ยคือสัญชาตญาณนักแสดงจริงๆอะค่ะเหมือนหนูเป็นคนที่อินกับอะไรแบบง่ายมากคือถ้าได้ฟังเรื่องราวใครเล่าให้หนูฟังเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยค่ะหนูคือร้องไห้ตามไปได้เลยเพราะว่าหนูจะอินมากแล้วรู้สึกเห็นภาพชัดมากๆเวลารับบทอะไรก็คือจะเห็นภาพในสิ่งนั้นชัดเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนคนนั้นชัดถึงแม้ว่าตัวเองจะอายุไม่ถึงเขาหรือไม่เคยผ่านชีวิตประสบการณ์มาแต่ว่าถ้ามีใครแบบยกตัวอย่างให้ฟังก็เก็ทเร็วมากเนี่ยค่ะเป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กตอนนั้นคือต้องเล่นเป็นเด็กมีปมเยอะมากแล้วก็เหมือนพ่อไม่รักจนพ่วงกับขอคุยกับคุณแม่ส่วนตัวแล้วถามคุณแม่ว่าที่บ้านมีปัญหาครอบครัวอะไรไหมแบบคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันดีไหมค่ะเพราะว่าทำไมเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแบบเด็กอายุ15ถึงตีความตัวละครได้แล้วเข้าใจได้แบบลึกซึ้งคุณแม่ก็บอกว่าน้องก็ปกติดีนะ ไม่เลยค่ะอ่านบทเดียวใช่ไปได้ฝึกจริงๆก็คือหน้ากองหน้าเซตเลยค่ะที่แบบผู้กำกับบอกพี่นักแสดงบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจี๊ยบประวีณารับบทเป็นคนที่ดูแลหนูแบบตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นคนที่สอนการแสดงหนูแบบหลายอย่างแล้วก็ให้กำลังใจด้วยค่ะก็หนูว่าประสบการณ์ครั้งแรกของหลายๆคนนักแสดงหลายคนน่าจะแบบเหมือนกันคือมันมีความกดดันความเครียดแต่มันจะแบบคลายความกังวลนี้ไปได้ก็คือคนรอบข้างจริงๆซึ่งตอนนั้นก็ได้พี่เจี๊ยบค่ะเป็นครูให้เป็นครูคนแรกหลังจากนั้นมาอยากก็มีซีรีส์อีกละครมาเรื่อยใช่ค่ะหลังจากนั้นมาคือก็ไต่เต้ามาในวงการบันเทิงแบบทีละสเต็ปจริงๆค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินจริงๆผลงานแบบซีรีส์ละครแล้วก็หนังที่เป็นหนังแบบ movie on TV อะค่ะก็มีแบบเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่รู้จักจนมาถึงภาพยนตร์เรื่องร่างทรงอะค่ะภาพยนตร์ร่างทรงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่โต้งก็ถามคุณแม่เหมือนกันว่าแบบเดียดาเป็นคนยังไงปกติแบบเที่ยวไหมดื่มไหมเพราะว่าตัวละครหนูคือมันแบบโหดมากต้องเป็นเด็กที่แบบใจแตกเป็นเด็กแบบโหแบบผ่านเรื่องราวในชีวิตมาแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือร่างทรงมันเป็นภาพยนตร์ที่หนูว่ามันหาทำได้ยากมากในประเทศไทยแบบโปรเจกต์แบบนี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมทุนกับเกาหลีแล้วก็บทหรือการถ่ายทอดต่างๆอ่ะไม่ค่อยมีใครหยิบขึ้นมาพูดถึงหนูก็รู้สึกโชคดีมากที่เราได้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นี้มันเปลี่ยนชีวิตหนูแบบมันถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอะค่ะจากเด็กคนนึงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาแบบนานมากเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่ได้รับโอกาสดีๆมากขนาดถึงหลังจากแบบหลังจากที่ร่างทรงฉายไปแล้วเงี้ยค่ะถึงขนาดทุกวันนี้แล้วพอหลังจากที่ร่างทรงแบบมันฉายไปแล้วอ่ะมันเป็นคนที่เหมือนมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เหมือนคนก็ยอมรับในสิ่งที่แบบเรากำลังทำอยู่เหมือนก่อนหน้านี้เราพยายามพิสูจน์ตัวเองมากๆเลยค่ะกับการแสดงกับหน้าที่การงานของเราแต่พอแบบร่างทรงมันได้ถูกพูดถึงเรื่องการแสดงของหนูไปแบบเยอะมากทั้งแบบประเทศไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศแบบที่เกาหลีก็คือแบบพูดเยอะมากหนูแบบไม่คิดเลยค่ะมันเป็นภาพที่แบบเหนือจินตนาการมันเป็นภาพที่แบบเรายังไม่เคยฝันถึงเรื่องนี้เลยอ่ะหนูตัดสินใจตรงไหนที่เป็นแคร์เรื่องนี้คือเขาบอกกับหนูว่ามีภาพยนตร์เรื่องนึงให้ไปแคร์แต่เขาไม่ได้ส่งบทให้หนูก่อนค่ะหนูไม่รู้ว่าบทเรื่องนั้นมันคืออะไรแต่เขาให้หนูดูตอนที่ไปถึงหน้างานแล้วค่ะก็บอกว่าให้เล่นแบบนี้นะ
บทเรื่องราวจะเป็นประมาณนี้นอกนั้นก็อิมโพรไวส์ไปได้เลยอยากเล่นอะไรก็เล่นหนูก็ทำตามที่เขาบอกค่ะวันนั้นที่แคสอะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรแล้วหนูต้องรับบทเป็นใครหนูไม่รู้เลยค่ะจนมาวันที่เรียกไปแคสรอบที่2คือวันที่เจอพี่โต้งบรรจงถึงได้รู้ว่าเป็นโปรเจกต์ของค่ายหนังบ้าน GDH แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมทำกับเกาหลีแล้วก็บทหนูเนี่ยเป็นบทนำเพิ่งรู้วันนั้นค่ะหนูก็นึกว่าหนูก็มาทางสายหนังผีใช่เรื่องความเชื่ออะไรอย่างนี้เยอะก่อนหน้านี้ด้วยที่เป็นก่อนหน้านี้มีดวงผูกหรือเปล่ามีดวงผูกถ้าตามแบบตามความเชื่อตามแบบเลขวันเดือนปีเกิดหรือแบบเลขที่เกี่ยวพันกับในชีวิตหนูอะค่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นเลขที่พัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเรื่องความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงก็เลยแบบคิดว่าเดี๋ยวต่อไปน่าจะทำรายการผีละตอนนั้นเป็นคือพี่หนุ่มกัญชัยอะค่ะเขาดูภาพยนตร์เรื่องร่างทรงแล้วเขาก็ยกหูหาประกบก่อนค่ะประกบก็คือคนที่ทำงานอยู่ที่ GDH บอกว่าพอดีว่าพี่เมย์เนี่ยเขามีโปรเจกต์ที่จะทำละครกับทางช่อง3สนใจไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็บอกว่าคือเราอะมีความรู้สึกดีกับช่อง3ตั้งแต่ตอนเราเด็กแล้วตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกๆแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เซ็นกับทางช่อง3เลยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะแบบจะยอมรับเราไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เซ็นแล้วเราก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากขนาดนั้นแบบคนยังไม่รู้จักคนในสายที่ดูละครนะคะบางคนก็แบบไม่ได้ดูภาพยนตร์ก็เกิดความกังวลหลายอย่างค่ะจนมีอีกโปรเจกต์หนึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาพร้อมกันคือโปรเจกต์ดวงใจเทวพรมค่ะเรื่องขวัญฤทัยก็คือเรียกหนูไปแคสแล้วพี่คิงอะค่ะพี่คิงสมจริงเขาก็ตอนแรกหนูอะได้มาเข้าทางช่อง3จริงๆคือพี่คิงเป็นคนพามาค่ะใช่แล้วก็ใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่หนูเริ่มได้คุยกับทางผู้ใหญ่ว่าเรามีทิศทางเห็นไปในทางเดียวกันกับผู้ใหญ่ว่าเรายินดีที่จะเข้ามาในบ้านช่อง3แล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเรื่องกงดกสร้อยกับขวัญฤทัยอะไรเงี้ยค่ะช่องก็บอกว่าเขาแบบอยากให้เรารับบทในตัวละครทั้งสองเรื่องนี้แบบโอเคไหมถ้าเกิดแบบจะมาอยู่ในบ้านช่อง3เราก็ยินดีมากๆอยู่แล้วค่ะที่แบบจะมาอยู่ในบ้านนี้ก็เลยแบบตัดสินใจตกลงที่จะรับเล่นทั้งสองเรื่องก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยค่ะจากเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองด้วยทั้งขวัญฤทัยแล้วก็กงดกสร้อยทำให้หนูมีคนรู้จักที่แบบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ถูกพูดถึงในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งจากตอนแรกเราเป็นนักแสดงที่เล่นภาพยนตร์แล้วก็มาถึงนักแสดงที่เล่นละครซึ่งมันค่อนข้างต่างกันในมุมมองนักแสดงแบบคนดูก็รู้นะคะสมัยนี้แบบเขาแยกแยะกันได้ว่าแบบนี่คือการแสดงละครนี่คือการแสดงแบบภาพยนตร์ซึ่งฟีดแบ็กตอบรับกลับมาแบบหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบมันจะออกมาในทิศทางที่ดีใจค่ะหายเหนื่อยโหเยอะเลยค่ะหนูว่าเสน่ห์ของขวัญฤทัยมันอยู่ที่บุคลิกเขาความน่าสนใจความน่าค้นหาคือเรื่องราวในชีวิตเขาที่แบบโหมันดูจับต้องได้จริงๆอ่ะหนูเชื่อว่ามันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆบนโลกใบนี้แล้วก็พออะไรที่มันจริงมากๆเราก็เลยรู้สึกอินค่ะอินกับตัวละครก็เลยทำให้หนูแบบตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่หนูอยากร่วมงานกับป้าแจ๋วค่ะอยากร่วมงานกับพี่แหม่มอยู่แล้วแล้วก็จริงๆทีมงานที่ทำงานเรื่องนี้ค่ะก็คือคนที่ทำละครให้หนูเรื่องแรกสมัยตอนที่หนูอายุ15คือเรื่องนารีริษยาแล้วหนูผูกพันกับทุกคนมากค่ะตอนนั้นละครเรื่องแรกแบบจำได้ว่าแบบร้องห่มร้องไห้ว่าแบบจะปิดกล้องแล้วไม่อยากจากกับทุกคนไปยังยอมรับการจากลาไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นค่ะเหมือนแบบพอเราถ่ายละครไปมันจะมีความผูกพันเพราะเราถ่ายกันเรื่องนึงแบบนานมาก 8-9 เดือนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนในกองถ่ายคือเหมือนญาติเราเหมือนคนที่แบบเป็นคนในครอบครัวแบบคนที่เราสนิทด้วยมากๆมันก็เลยเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากเล่นเรื่องนี้จริงๆอ่ะหนูอยากเจอกับทุกคนอีกครั้งนึงอยากทำงานอยากย้อนกลับไปแบบถึงเรื่องราวแบบในอดีตที่เราเคยเจอกันมาเคยทำงานด้วยกันมีเสียงหัวเราะด้วยกันเสียน้ำตาด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจแคสมากนานค่ะ
พราะว่าก่อนเปิดกล้องน่าจะเดือน2เดือนที่ป้าแจ๋วกับพี่แหม่มส่งเราไปเวิร์กช็อปไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมไปทำความเข้าใจตัวละครอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างนานแต่ว่าจุดที่ทำให้หนูแบบเข้าใจตัวละครได้จริงๆคือมันเริ่มหลังจากที่หนูอ่ะเปิดกล้องไปแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์นึงคือฝนมันตกตอนที่เราถ่ายทำอยู่ค่ะแล้วทำให้เราต้องยกกองคือถ่ายต่อไม่ได้แล้วแล้วก็หนูต้องออกไปจากกองถ่ายอ่ะในชุดตัวละครขวัญฤทัยแล้วหนูก็กำลังจะกลับที่พักก็ไปแวะซื้อของกินซื้อขนมค่ะไปด้วยชุดขวัญฤทัยชุดไอ้ไทยชุดไอ้ไทยวันนั้นเนี่ยคนอาจจะไม่เห็นภาพคือมันผ่านเหตุการณ์หลายอย่างมามากๆคือครึ่งวันแล้วหนูแบบเหมือนสะบักสะบอมค่ะทั้งมอมแมมอยู่ในป่าร้อนฝนตกตัวหนูเนี่ยแทบจะไม่หลงเหลือคราบของความเป็นนางเอกเลยค่ะคนจำหนูไม่ได้แน่นอนนะคะเด็กแบบหัวยุ่งๆกระเซิงใส่หมวกมัดผมไปแบบรวบๆยุ่งๆแล้วก็ใส่เสื้อยืดใส่เสื้อลายสกอตทับที่แบบเปื้อนดินเปื้อนโคลนไปหมดแล้วเพราะฝนมันตกแล้วเราก็ถ่ายในป่ากางเกงแบบกางเกงแบบขายาวๆโค้งๆใช่เป็นกางเกงคาร์โก้สีมอมๆเก่าๆซีดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมวกขาดๆแล้วหนูก็เจอสายตาของคนที่เขาแบบมองหนูนึกสภาพคนที่แบบอยู่ในกรุงเทพใช้ชีวิตในกรุงเทพนะคะแล้วก็มองสภาพหนูที่ใส่ชุดนั้นน่ะหนูแบบเข้าใจแหละว่าขวัญฤทัยอ่ะเขาต้องเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ยตั้งแต่เล็กจนโตด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็มีใจรักหญิงมากแบบอยากเป็นเด็กผู้หญิงอยากแต่งตัวเป็นเหมือนเด็กเพื่อนๆคนทั่วไปแต่ไม่ได้แต่งไม่ได้ใส่แล้วเขาก็ต้องยอมรับสภาพกับความจริงที่มันเกิดขึ้นแบบแม่บังคับตลอดเวลาให้เขาเป็นแบบนี้แล้วก็ถูกกดขี่อะไรหลายๆอย่างค่ะเลยทำให้หนูเป็นตัวละครได้วันนั้นเลยค่ะจากเหตุการณ์นั้นใช่ค่ะทำให้หนูเข้าใจว่าขวัญฤทัยแบบรู้สึกยังไงแบบนึกถึงภาพในอดีตเลยว่าแบบมันเติบโตมายังไงถูกสังคมรอบข้างแบบทีทเขามายังไงเข้าใจแล้วเข้าใจขวัญฤทัยแล้วก็จับหัวใจตัวละครวันนั้นนะคะแล้วก็เล่นมาทั้งเรื่องเลยหนูว่าหนูโชคดีค่ะเพราะว่าป้าแจ๋วเป็นคนกำกับละครที่ไม่เหมือนเล่นละครป้าแจ๋วชอบแบบแนวภาพยนตร์ชอบให้เล่นแบบเรียลลิสติกเล่นธรรมชาติตีความตัวละครก็คือตีความจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดไดอะล็อกพูดบทไปแล้วก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กําลังพูดอยู่อ่ะเรากําลังหมายถึงอะไรหรือสิ่งที่เราพูดอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าตัวละครรู้สึกยังไงจริงๆที่ผ่านมาตัวละครเติบโตมายังไงคือป้าแจ๋วแบบให้ตีความละเอียดมากเขาเป็นคนที่ภาพชัดมากเล่าเรื่องอะไรก็คือชัดเจนหนูเลยรู้สึกว่าหนูโชคดีเพราะว่าเวลาที่เราโฟกัสตัวละครเราก็จะทํางานแค่ตัวละครเราจะไม่ได้เห็นภาพรวมขณะที่พุ่มกับเขามองอ่ะค่ะพอป้าแจ๋วมาบอกปุ๊บแล้วเราแบบเก็ตเข้าใจละมาเลยค่ะป้าเรคคอร์ดเลยพร้อมแหละก็เลยรู้สึกโชคดีค่ะไม่รู้สึกว่าป้าแจ๋วโหดอะไรเลยค่ะทุกคนกลัวป้าแจ๋วมากเลยล่ะทุกคนกลัวป้าแจ๋วน่าจะเป็นเพราะว่าบุคลิกเขาเป็นคนพูดเสียงดังแล้วคือเขาแบบต้องการสิ่งนี้เขาอยากให้มันเป็นไปตามนั้นเพื่อแบบควอลิตี้หรือเพื่อคุณภาพก็ถ้าเราทำแบบทำตามที่เขาบอกได้หรือว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารอะไม่มีอะไรที่แบบดูโหดร้ายน่ากลัวเลยค่ะจะคอนเฟิร์มทุกวันนี้หนูทำงานแบบแทบจะ7วันแล้วอยู่กับบทบาทนี่คือแทบทุกวันนะคะตีความตัวละครมาแบบหลายตัวละครแล้วก็มันค่อนข้างลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความแบบคล่องตัวของเราในการแบบเข้าออกบทบาทมันค่อนข้างเร็วมากแต่สิ่งที่หนูจะกังวลทุกครั้งคือพอเจอกับตัวละครใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมันก็คือเหมือนการเริ่มใหม่ทั้งหมดอะค่ะก็ไม่เคยมองว่าการแสดงมันคืออะไรที่ง่ายเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่รู้คือสิ่งที่เราน่ากลัวเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่หนูกลัวมากคือความน่ากลัวของนักแสดงที่ถ้าเราไม่เข้าใจตัวละครอะเราจะสื่อสารมันออกมาไม่ได้สำหรับหนูนะคะหนูไม่กล้าเล่นอะไรออกไปที่แบบแกล้งรู้สึกไปแกล้งพูดไปอย่างนั้นแหละโดยที่เราไม่ได้รู้สึกเท่ากับตัวละครไม่กล้าค่ะแบบรู้สึกว่ามันคือผิดบาปอะรู้สึกถึงความผิดบาปไม่กล้าโกหกคนดูค่ะคือถ้าตัวละครรู้สึกยังไงหนูก็จะ
อยากให้ตัวเองอะรู้สึกให้ได้เหมือนกับที่ตัวละครเป็นเหมือนจะเป็น perfectionist นะคะแต่จริงๆแล้วหนูแบบยืดหยุ่นมากเหมือนถ้าวันนั้นหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูไม่พร้อมหรือว่าหนูไม่เข้าใจตัวละครจริงๆทำมันแบบหนูว่าหนูไม่เข้าใจอะเข้าใจได้เท่านี้พอผ่านเหตุการณ์นั้นมาถ้าเกิดพุ่มกับโอเคภาพรวมมันออกมาดีแล้วหนูเป็นคนปล่อยเลยนะคะจะไม่กลับมานั่งคิดว่าไม่น่าเลยอ่ะวันนั้นไม่น่าเล่นแบบนี้เลยหรือแบบดูผลงานตัวเองวันที่ออนแอร์แล้วแล้วแบบรู้สึกว่าทำไมเราทำหน้าแบบนี้ทำไมเราแบบไม่รู้สึกแบบนั้นแบบนี้ไม่เป็นนะคะหนูก็คือจะปล่อยผ่านไปเลยแล้วก็พยายามที่จะดูละครให้มันแบบเพื่อความบันเทิงแต่จริงก็จับผิดตัวเองอยู่ดีแหละค่ะแบบอ๋อแต่เราก็จะมาเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปพัฒนาต่อเรื่องหน้าแต่อันเก่าคือทิ้งแล้วค่ะปล่อยไปเลยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วใช่ค่ะมีนะคะจริงๆมันหลายบทบาทมากที่หนูก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นยังไม่เคยได้เข้าไปเป็นตัวละครนั้นอย่างเช่นแบบคนที่จริงๆแต่ละอาชีพอย่างเช่นหนูไม่เคยเล่นเป็นหมอไม่เคยเล่นเป็นคุณครูไม่เคยเล่นเป็นคนที่แบบมียศถาบรรดาศักดิ์มีตรงนี้เป็นอเจ้าหรืออะไรงี้เป็นแบบเจ้าหญิงเงี้ยค่ะยังไม่เคยก็อยากลองค่ะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่หนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นความท้าทายเป็นความใหม่สำหรับหนูอะหนูเปิดใจรับมากหนูไม่อยากเล่นอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆคือซ้ำๆเดิมๆอ่ะเราก็จะเจอการตีความที่คล้ายเดิมปมตัวละครจะเหมือนเดิมไม่อยากให้คนดูได้เห็นหนูในมุมที่แบบเหมือนเดิมซ้ำๆในหลายๆเรื่องอยากให้แตกต่างกันออกไปเลยทุกๆเรื่องใช่ค่ะอยากทำให้ได้ด้วยค่ะมันแบบเป็นความสนุกของหนูที่เจอความท้าทายของตัวละครยากมากคือหนูไม่เคยมีแฟนแบบที่เรียกว่าแฟนนะคะจริงจริงจังๆแบบคบกันไปเที่ยวด้วยกันหรือแบบใช้ชีวิตร่วมกันแบบที่เรียกว่าคนรักมันไม่เคยมีอะค่ะหนูเลยไม่เข้าใจเราทำงานด้วยหรือเปล่ายังไม่มีเวลาที่เราจะเจอใครหรือเปล่าใช่เราทำงานตั้งแต่แบบอายุ13-14คือเริ่มโตมาค่ะก็เริ่มทำงานแล้วก็เป็นเด็กที่เหมือนเอนจอยกับการทำงานเอนจอยกับเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่อนุบาลนะคะเอนจอยกับการทำแบบกิจกรรมตลอดเวลาก็เลยไม่ได้โฟกัสเหมือนพอมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไปโฟกัสที่คนคนนั้นใช่ไหมคะเราจะไปโฟกัสที่งาน ใช่แล้วเราก็เหมือนแบบให้ลำดับความสำคัญของความรักอะเป็นเรื่องรองลงมาถ้าย้อนเวลากลับไปได้สมัยที่เป็นเด็กน้อยอะอยากเปิดใจมากกว่านี้ตอนแรกเนี่ยหนูจะตอบเหมือนกันหมดเพราะว่าหนูว่าหนูยังไม่เข้าใจตัวเองคือหนูจะบอกว่าหนูอยากได้คนที่แบบโตกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนมีความเป็นผู้นำเราแต่เหมือนพอเวลาผ่านมาแล้วเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าอยากได้เพื่อนแบบเพื่อนที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตเราในทางแบบความคิดหรือสนับสนุนเราแล้วก็ติเราบ้างได้แต่ว่ามันจะไม่ได้มีความแบบสูงกว่าต่ำกว่าตอนนั้นนี่จะก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าเราอยากตัวเล็กแต่เขาตัวเล็กแบบแกนำเราไปเลยไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบอยากได้คนที่มาแชร์กันแบบอยู่ตรงกลางใช่เป็นคู่คิดเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องแบบไม่ต้องมีใครนำใครเดินไปพร้อมๆกันก็ยังไม่เจอไม่มีจริงสักนิดเลยสักนิดเลยไม่มีเลยดีเอ็มเงียบไม่มีเลยคือคนเข้ามามันมีค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้แบบคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์ใช่ยังอย่าพูดว่ายังไม่พร้อมเดี๋ยวเขาไม่เข้ามาเลยคุณแม่ห้ามไหมคุณแม่ไม่ห้ามแล้วค่ะก่อนหน้านี้ห้ามไม่ห้ามแล้วค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ห้ามก่อนหน้านี้คือห้ามสุดๆค่ะคือแบบไม่ได้ต้องโฟกัสงานก่อนไม่ได้จริงๆแบบเชื่อแม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบต่องานแต่วันนี้เหมือนคุณแม่เขาเห็นว่าเราโตขึ้นเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วไงคะวันนี้คือแบบไม่ห้ามแล้วแม่บอก
มีเข้ามาหรือยังมีช่วยบอกแม่ด้วยเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนทาแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วโอ้โหคือก่อนหน้านี้ตอนย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็ยังไม่เห็นภาพตัวเองในวันนี้เลยค่ะไม่เห็นเลยเพราะว่าด้วยความที่เด็กด้วยแหละเด็กมันจะแบบไม่ได้จินตนาการหรือแบบมีการวางแผนชีวิตเหมือนวันนี้แต่วันนี้คือหนูทําเป็นแบบเป็นภาพรวมไปเลยนะคะแบบเอาภาพที่เราอยากจะเห็นในชีวิตเราที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแบบมาแปะแต่ละช่วงชีวิตเลยแบบเราจะมีครอบครัวแบบไหนเหมือนเราจะมีหน้าที่การงานแบบมีอะไรบ้างแปะภาพแปะเต็มเลยค่ะก็อยากให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะแบบจริงๆแล้วหนูอยากทำงานที่เป็นนักแสดงเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะแบบเพราะว่าเรารักในการแสดงแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราก็เหมือนมีอีกสิ่งนึงที่เรายังไม่เคยได้ลองทำและอยากลองทำบ้างคือความใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองทําหน้าที่การงานอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเสริมมาจากอาชีพนักแสดงแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะก็รอโอกาสแล้วก็รอความพร้อมของตัวเองด้วยส่วนเรื่องของแบบภาพรวมอื่นๆก็คือเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดแพลนเอาไว้ว่าเราอยากมีครอบครัวแบบรูปร่างแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไว้พาร์ทอันนี้คือการงานพาร์ทอันนี้คือความรักครอบครัวอันนี้คือครอบครัวใหญ่มีครอบครัวตัวเองด้วยนะคะแบบครอบครัวตัวเองพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครอบครัวใหญ่ที่มีแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยซับไปเรื่อยๆแล้วก็มีแบบเฮลตี้แบบสุขภาพตัวเองถึงช่วงนั้นเราจะดูแลตัวเองไงแปะอะไรเงี้ยค่ะบ้านในฝันแล้วก็เสื้อผ้าการแต่งกายภาพรวมแปะหมดชัดมากเขามีสัมภาษณ์มาคือหนูว่ามันยากมากการที่เราจะเป็นใครสักคนที่มีคนที่เป็นที่ถูกรักอะค่ะตอนแรกไม่เชื่อเลยอะว่ามันจะมีคนที่ถูกรักได้โดยที่ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวไม่ใช่แบบคนในสายเลือดเดียวกันหรือมีความผูกพันกันมาก่อนเพราะว่าเราไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้แบบเรียนรู้แต่พอวันนี้มันมีอะค่ะเชื่อในเรื่องของชาติที่แล้วเลยอะยังไงคือเชื่อว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดเลยอะแบบเราต้องเคยทำบุญทำกรรมกับเขามาแน่ๆเขากลายมาเป็นแบบส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแบบส่วนหนึ่งจริงๆที่เข้ามาทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะถึงบอกว่าแบบเชื่อเรื่องชาติที่แล้วเลยอะก็อยากบอกกับเขาว่าแบบขอบคุณแล้วก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องบังเอิญที่แบบเราได้มาเจอกันแล้วก็ดีใจที่แบบโหจะร้องไห้แม่จ๋าได้เลยคือจะร้องไห้เพราะว่ามันเป็นความดีใจค่ะแบบดีใจที่เขาเข้ามาเติมเต็มในจุดของจุดที่เราแบบขาดหายไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะโหอยากบอกว่าเรามันหญิงแกร่งอะมาเรามันแบบสู้เขาสิว่าอีหญิงมากเลยอะหนูสู้มาแบบโดยตลอดโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราพยายามสู้เหมือนปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกปล่อยตัวไปตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นหนูเชื่อว่าแบบหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอะมันมีทั้งเหตุบังเอิญและไม่บังเอิญเหมือนเขาวางเอาไว้ให้เราแล้วว่าเราจะต้องเดินไปในทิศทางไหนแต่ที่ผ่านมาหนูก็รู้สึกว่าเขาวางเอาไว้ให้เราอ่ะ 70% ในสิ่งที่เราต้องรับผลของการกระทำเมื่อในอดีตที่เราเคยทำไว้แต่อีก 30% น่ะมันคือทางแยกที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นไหมหรือว่าเราจะว่ายทวนกระแสน้ำหนูว่ามันเป็นเรื่องดีที่หนูเลือกที่จะว่ายทวนกระแสน้ำแบบทวนหนักมากค่ะกระแสน้ําของหนูคือน้ําตกกระแสน้ํามันพัดแรงมากแล้วหนูว่ายทวนมันมาตลอดเลยค่ะแบบเชื่อว่าหลายๆคนน่ะพอมันเป็นมนุษย์แล้วอ่ะเราไม่มีวันที่จะยอมแพ้หรอกทุกคนเลือกที่จะสู้แต่ว่าเราก็มีเวที่สู้ของเราที่ต่างกันออกไปซึ่งหนู
อยากให้เรื่องราวในชีวิตของหนูที่เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นเลยอะเป็นแรงบันดาลใจวันนี้หนูก็แบบยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ถ้านับไปตั้งแต่ตอนที่หนูเริ่มต้นจากติดลบอะค่ะไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ติดลบเพราะหนูไว้ทวนกระแสน้ำวันนี้มันคือของขวัญชีวิตหนูมากมันคือรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากหนูไม่ได้บอกว่าหนูแบบเพอร์เฟกต์แล้วนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปย้อนภาพกลับไปอะในวันนั้นหนูต้องขอบคุณตัวเองมากที่หนูเลือกที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเลือกที่จะก้าวออกมาจากในชีวิตความเป็นอยู่เราที่มันแบบแย่กว่าตอนนี้ค่ะแล้วก็สู้มันมาตลอดให้กำลังใจตัวเองแล้วก็คิดในทางที่ดีว่าวันหนึ่งมันต้องดีแบบมองภาพให้มันเป็นภาพที่ดีไว้ก่อนแล้วหนูก็เชื่อเรื่องกฎของแรงดึงดูดค่ะคือถ้าเรามองภาพว่ามันดีเดี๋ยวเหตุการณ์ที่ดีมันจะค่อยๆเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองภาพว่าแบบเราเชื่อว่าวันข้างหน้าชีวิตเรามันแย่มากเลยเชื่อมันยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะชีวิตเรามันเจออะไรแย่มาตลอดชีวิตอะมันจะดีขึ้นได้ยังไงหนูบอกเลยมันจะเป็นแบบนั้นค่ะ มันจะเป็นแบบนั้นแน่นอนแน่นอนเลยค่ะเก่งมากนะที่มาถึงวันนี้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องเลยก็ผลงานต่อไปเนาะค่ะเป็นยาวมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้